้องขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ผมแล้วนะไอปอนครับสำหรับคลิปนี้นะจะมาเล่นแมคครับเลสเพย์นะแต่เป็นหลักก็คือมันเกิดขึ้นแล้วครับผมประวัติชั้นลอยนะคืออะไรไปดูมาดูกันอาจจะอะไรหายไปครับอะไรหายไปดูข้างในนะครับมันคืออะไรทำไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะทุกอย่างครับผมเหมือนเดิมหมดครับแต่ว่าพวกนี้มันมาได้ไงมันมาได้ไงหลังจากคิดไปแล้วนู่นนะที่ผมเล่นในเวอร์ชันเท่าไหร่นะ0.16หรอหรือเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วพอผมเปลี่ยนเวอร์ชันมันเป็นเวอร์ชันเก่านี้มันก็กลายเป็นแบบนี้ครับมันคืออะไรนะคือเนี่ยของทุกอย่างเดิมหมดอยู่กับผมหมดเลยเนี่ยของอยู่กับผมหมดเลยนะแต่ว่าพวกนี้มาได้ไงมาดูนะครับดูตรงนี้ผมให้ดูจุดนะดูข้างล่างดิบางคนอาจจะมองเห็นนะครับซูมให้ดูนะทุกอย่างมันอยู่เหมือนเดิมหมดครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบกันน่าจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับบั๊กเรื่องแมปปะคือผมเคยเจอเรื่องนี้มาอยู่บ่อยนะบอกว่าเห็นว่าเซิร์ฟป .5 เซิร์ฟที่ผมเล่นนานๆน่ะนั่นแหละมันก็เคยบั๊กมาแล้วรอบหนึ่งครับแต่นี่มันเกิดขึ้นอีกแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้2ครั้งแล้วนะก็มีคลิปแรกที่ผมหัวร้อนไปเห็นนะที่ผมเล่นคุณบีมไปนะที่ผมหัวร้อนไปนี่ก็มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนั้นผมไม่อยากเลิกแคร์ไม่อยากเลิกเล่นเลสเพย์คืออยากเล่นต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าดูดิมันเป็นซะแบบมาเราจะเริ่มเลสเพย์ใหม่เลยแล้วกันนะไม่เล่นในแมปนี้นะครับเล่นในแมปใหม่ซึ่งผมจะไปขอลบแมปเก่านี้ทิ้งแล้วกันนะขอบแมปเก่าทิ้งไปเลยอ่ะบ๊ายบายครับผมอ่ะแล้วก็ขอไปดูขอไปจดอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับในว่า EX file ลบ EX file ไปแล้วเหรออันนะคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแบบว่าพูดกับกินในคลาสไปกันอ่ะคือแบบเหมือนกับแมปมันบั๊กครับผมมันก็แบบมันบั๊กแบบเราเล่นเวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้วเราเปลี่ยนไปเล่นเวอร์ชั่นใหม่ใช่ปะแล้วก็เราก็เล่นไปครับผมแล้วเราเปลี่ยนมาเล่นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยของก็จะหายครับแล้วกูพิมพ์อะไรเนี่ยไม่ครับพิมพ์ที่อะไรนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นวันนี้แหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยครับผมทำงานหนักครับผมนะครับก็กุญแจรถหายครับผมหาตั้งแต่บ่ายโมงมั้งหาตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะมันจะไปเล่นบ้านโกครับผมมิสเตอร์ฮิวโก้นั่นแหละมันจะไปเล่นบ้านเขากินข้าวกินอะไรเสร็จปุ๊บมันจะไปนั่นแหละแต่บังเอิญรองเท้าขาดครับผมคือมันไม่ใช่ขาดมันขาดตั้งแต่ผมไปตลาดอ่ะผมไปข้างนอกอ่ะซื้อของมากลับบ้านปุ๊บมันก็ขาดจากอยู่ตลาดอ่ะกลับบ้านมาก็กวาดบ้านเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จปุ๊บซ่อมรองเท้าเสร็จปุ๊บอ่ะไปซ่อมรองเท้าเสร็จปุ๊บซ่อมที่บ้านนี่แหละซ่อมเสร็จปุ๊บจะเดินขึ้นรถปุ๊บยายบอกว่าบอลเอาขยะไปทิ้งด้วยผมก็โอเคหยิบขยะไปมัดเสร็จปุ๊บขึ้นรถอ้าวกุญแจกูหายไปไหนก็หาทั่วบ้านผมหาทั่วเลยแล้วคือไปเจอในเรียกว่าอะไรในถังเครื่องมือผมถังเครื่องมือหาตั้งแต่เช้าเลยแบบโอ้แบบ
นานมากหาแต่บ่ายโมงอะจนกี่โมงวะจนประมาณทุ่มหนึ่งมั้งครับถึงเจอคือผมแบบหาทั่วบ้านเลยแบบทั่วแล้วแบบก็เลยขึ้นไปบ้านแม่ผมแล้วก็ไปสมมติว่านะขอให้เจอพ่อแม่ก็เกิดคือมันมีสองดอกไงผมเอาดอกตอนแรกน้องผมเอาดอกที่เป็นดอกแรกขาหายแล้วมันมีดอกสำรองดอกหนึ่งคือผมใช้ดอกสำรองอยู่แล้วมันก็หายที่หายที่ผมหายว่าผมก็เลยขึ้นไปขอให้มันหาเจอสักพักหนึ่งเดินมาปุ๊บป้ายายให้ผมหาทั่วเลยหาจนแบบเดินหาไปก็ไม่เจอพอเดินออกมานอกบ้านปุ๊บมันเหมือนมีอะไรดูดเลยมันเหมือนมีอะไรดึงดูดผมไปที่กล่องเครื่องมือผมก็แบบเอ้ยผมว่ามันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกมันไม่มีทางจะอยู่ในนี้ได้หรอกแต่แบบเหมือนมันเหมือนแบบว่ามีคนมาบอกว่าเอ้ยมันอยู่ในนี้หยิบมึงหยิบผมก็ว่ามันไม่มีหรอกนี่มันก็แบบบังคับจะให้เราหยิบนะมันแบบมันเหมือนแบบจิตสำนึกบอกมันเหมือนแบบมีคนแบบจับมือเราให้เราไปหยิบอ่ะแต่มันไม่รู้เลยก็เดินไปปุ๊บพอฟังดูปุ๊บก็เอ้ยเอาอยู่ในนี้ใช่ป่ะไม่รู้ขยับตอนนะครับก็ตอนที่ผมใส่รองเท้าก็ไม่ได้หยิบมานะผมก็แขวนมันอยู่ที่แขวนกุญแจพอจะออกไปข้างนอกปุ๊บก็ว่ากำลังจะเดินไปหยิบเอาหายไปไหนวะสงสัยผมว่าผมน่าจะลืมมั้งไม่รู้ดิโอเคขอแคปก่อนเพิ่งซึ่งผมจะดูว่าอันไหนเป็นแมปเก่าอันไหนแมปใหม่ครับเพราะว่าจะได้เอาแมปใหม่เนี่ยไปแจกกับคุณผู้ชมได้นะอันนี้ขึ้นเลยมาโอเคมาเป็นอันนี้จะบอกก็ชื่อแบบนี้เอาเป็นอะไรดีมีกันเพราะว่าปีกผมแล้วก็ซีนี่ไม่อยากใส่อ่ะไม่ขอใส่แล้วกันโอเคโอเคมาผมก็นะครับถ้าเกิดคลิปนี้เสียงเบาไปก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับซึ่งตอนเนี้ยช่วงเนี้ยผมพยายามจะเก็บตังค์ให้ครบ400ก่อนตอนแรกผมว่าจะซื้อแม่ผมบอกว่าเก็บตังค์แค่2,000ก็ได้แล้วมั้งซื้อพวกอุปกรณ์อะไรแบบเนี้ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพราะว่าเห็นแม่บอกว่าซื้อแค่คีย์บอร์ดกับเมาส์แล้วก็แค่นี้ซื้อแค่นี้แล้วก็มาประกอบเองจะดีกว่าเพราะว่าที่บ้านเราก็มีจอนี่แล้วจอคอมอยู่แล้วก็ซื้อแค่นี้มาประกอบดีกว่าซื้อมาประกอบเองมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับผมก็น่าจะได้ครับเก็บเพราะว่าเงินธนาคารผมก็มี1,700แล้วนะครับเก็บแค่อีก300ก็ครบแล้วนะครับเช่นเคยครับเกิดเราในเกิดเราโอ้มีสิ่งเฮียโอ้ยฝากกินโน้ตเพราะว่ารู้เห็นเขาพูดกันเราผมจะสร้างบ้านแบบแนวนึงคือแบบผมเคยสร้างบ้านแบบหลายอย่างแล้วแบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยว
โอ้นั่นมันอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเฮ้ยมันมีแสงวะมันคืออะไรอ่ะผมเป็นหนึ่งผมกลัวลมเกิดคือไม่ใช่อะไรกลัวลมเกิดคือผมวันนี้ตกกลัวลมจะเกิดมากตัวนี้ก็มีอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่ว่ะอ๋อมันคือแล้ววะขอไปตัดต้นไม้โอ้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเฮ้ยตอนนี้เราปรับโหมดอะไรฮาร์ดปะโอ้มันคือหมดแล้วมีนอร์มอลแล้วก็อะไรบ้างวะงั้นจะใช้โหมดฮาร์ดนะครับมาก็ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ในเครื่องใหญ่เลยครับนะแต่ก่อนแคสเครื่องเล็กไงก็มันไม่ค่อยถัดมือนะเพราะว่าแต่ก่อนเคยเล่นเครื่องเล็กแต่ก็นะครับผมโอ้มีกระตุกบางช่วงทำอะไรถึงกระตุกเลยก็ไม่น่ามีเลยทำไมกระตุกจะรู้มากแล้วตรงนั้นมันคืออะไรนี่คืออ๋อนึกว่าถ้ำโถเอ้ยถ้าเกิดกระตุกถ้าเกิดเสียงมันกระตุกหรือมันมีอะไรแบบว่าหรือว่าเสียงกระตุกบ้างไม่ช็อตเปล่าไม่น่าช็อตนะเราไปลงแล้วกันไปลงเหมือนนั้นเลยแล้วกันโอเคราวาเฮ้ยทำไมต้องกระดกลิ้นล่ะครับขอเปิดเสียงเยอะๆเลยกันเพราะว่ากันพวกมอนเตอร์ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงมอนเตอร์นะฮะตอนแรกจะตั้งซื้อหูฟังครับผมราคา400 กว่าบาทใครสนใจโอ๊ะอาจจะแปลกกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยว What the fuck เฮ้ยบักแมปบักกูตั้งชื่อมึงเนี่ยบักตั้งชื่อเลยชื่อแมปบักเฮ้ยเนี่ยผมอยากอยู่แบบในถ้ำอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบมันดูแบบสบายสบายเงี้ยไม่รู้ว่านะเฮ้ยน่าอยู่อ่ะแบบอยากอยู่ในแบบเหมือนคนถ้ำคนป่าอะไรประมาณนั้นอยากอยู่อ่ะน่าคิดน่าคิดอยากอยู่ว่ะเนี่ยวันเนี้ยใช้ได้เลยเนี่ยอยู่ในถ้ำดีป่ะดีป่ะวะมันน่าคิดมากครับคุณผู้ชมอยู่ถ้ำดีกว่านะจะโอ้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมเอ่ยแต่มันก็ข้ามมาไม่ได้นะเพราะว่าอ๋อหรือว่าได้วะไม่น่าได้มั้งซอมบี้ครับซอมบี้ขอแค่ซอมบี้ก็พอนะอย่ามาสเกลิตันนะครับไม่เอาไม่ชอบสิ่งที่ผมเกลียดมั้ยครับก็คือสเกลิตันกับเดี๋ยวก่อนจะพูดก่อนจะบทเดี๋ยวก่อนนี้ก็ท็อตใช่ไหมก็ทำเดี๋ยวนะโอเคเราจะออกไปเขาเรียกว่าไปไอ้อาหารก็จะหมดแล้วนี่ว่ะมากินอะไรก่อนดีอ่ะเดี๋ยวเราเอาหมูก่อน
ึ่งสองผมว่าสร้างฟาร์มไก่ไหมหรือฟาร์มหมูดีเจริญครับคุณผู้ชมเดินดีกว่าเดินดีกว่าโอเคต้องเดินนะต้องเดินวิ่งได้ฮะอันนี้หมูอุดไอ้หมูน้อยกองแสวงเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมงงมันคืออะไรโอ้เครื่องเยอะมากโอ้เดี๋ยวขอตัดไม้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันขาดแคลนมากครับผมขณะนี้ผมอยู่ในป่าเดอร์ฟิลนะครับผมมันเป็นป่าที่โหดควยมากเลยขณะนี้ผมง่วงนอนมากเลยนะอยากนอนมากแบบนอนจริงๆนะไม่ใช่นอนในครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่เที่ยงคืนบางคนถามว่าทำไมต้องแคสตอนเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองเพราะว่าตอนกลางวันนั้นมันคนมันเล่นกันนะครับลองเปิดไปดูในเต้นเพลงผมได้นะครับผมมันจะมีว่าพวกเด็กๆที่มันว่าร้องจิกกัดจิกกัดโอ้ยว่าป่วยแต่ประมาณนี้มันมีนะมันมีนะเด็กคือไหมแบบว่าโอ้เดี๋ยวเปิดโอ้เปิดเยอะมากบอกว่าเขาพูดตามธรรมดากันอ่ะแบบว่าแบบพวกเด็กเหิมหมวยแบบว่าไม่เชื่อเด็กหมวยมันเด็กกุมศาสตร์เด็กต้นตีนแบบมันชอบด่าคนอื่นทั่วเห็นแม่ผมบอกมันชอบไปด่าคนขับแท็กซี่เดี๋ยวไลฟ์ฟังมันแบบเป็นคนชอบแบบคนกุมต้นตีนไงด่าเขาไปทั่วมึงรู้ไหมกูเป็นใครเฮี้ยอะไรประมาณนี้แบบมันเมื่อวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วอ่ะวันก่อนแต่นั่นแหละผมมันไม่ใช่มันผมไปซื้อของเว้ยซื้อผักให้ยายเว้ยแล้วรถมันติดไงอยู่ในหมู่บ้านรถมันติดแม่งจอดมันเจอผมมันเจอผมมันจอดมันเจอผมแล้วมันก็เรียกเฮ้ยปอนเดี๋ยวเสียงดังว่ะเป็นเฮ้ยปอนเก๋าเหรอผมไม่รู้จะทำไงดีว่าจะจอดลงว่าจะจอดรถไปตกกระบาลแม่งเหรอแต่รถข้างหลังมันบีบแต่ไล่ก็เลยต้องไปแม่งกลัวต้นตีนมากไอเด็กที่นั่นนะแม่งชื่อเฟิร์สแต่แม่งส้นตีนชิมหายแต่ก่อนไม่ชอบมาเล่นแถวบ้านผมไงดูผมก็เห็นไอ้โกมสารตบกับบ้านตบไม่จนลืมบ้านนะแบบป้อมไม่ปันพันถึงสมบ้านนะผมถามเอ้ามึงก็ไปเองดิบ้านมันก็อยู่ใกล้ผมลืมบ้านเหี้ยก็ยืนไอ้สัสไอ้เหี้ยเอ้ยลุงผมรอตบลืมบ้านเลยครับโอ้โหไม่ได้ทำไมคืนแรกโอ้ my god คืนแรกก็ได้หมดแล้วนะครับนี่นะครับผมอาชุดแรกของแท้โอ้ shit โอ้ my god โอ้นี่นะครับคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าอาชุดแรกของแท้นะครับผมปิดกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ปิดแล้วกันปิดแค่นี้มันจะได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ปิดไว้ก่อนแล้วกันคืนแรกเราอยู่ในถ้ำนี้นะไม่ใช่คืนแรกทั้งคืนอะแบบตลอดทั้งซีรีส์นี้เลยนะผมจะอยู่ในถ้ำซีรีส์นี้เราอยู่ในถ้ำนะฮะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวคุณผู้ชมบ่นอีกนะครับโอเคก็เอ้ย
ก็เอาอันนี้มาแทนนี้ปุ๊บเข้าไปโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคโอเควันนี้น่าจะได้นะชิบโอเคส่วนด้านในนู้นมีซอมบี้อ่ะมามาเดินมาเดินมากุ๊ก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 เดินมาเดินมามาเด้นมเด้อสุดระแวงมึงมาดีกลัวเนี่ยติดไฟทีอ๋อต้องไปหามึงจริงใช่ไหมนี่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 ไอ้หนุ่มบอกเลยไม่ได้แดกค่ะไม่ได้แดกครับผมครับผมก็จะไปเอาซอมบี้มากินกันครับถามว่ามันกินได้ไหมกินได้แต่ว่าเขาไม่ยอมไม่นิยมกินกันนะครับโอ้ถ่ายนี่เนี่ยอ๋ออันนี้มันเนื้ออันนี้มันหนังนี่ว่ะชิบอ่าก็เพิ่มเลือดได้เพิ่มหลอดได้นิดนึงนะหลอดอาหารอ้าวพูดผิดไอแอมอ่ะซอรี่ซอด้วงซอสามสายเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะอิชิตันเกรนเทรนกินตีนนะมึงอีสานกินตีนโอ้ my god โอ้ my god อ๋อตรงนี้เหรอตรงลาวานี่ผมไม่ขอปิดไม่ขออุดไม่ใช่ไม่ขออุดไม่ขอปิดแบบโดยตรงมันเนี้ยขออุดไปอย่างนี้ได้กว่านะเพราะว่าเผื่อบางวันเราต้องใช้มันนะครับสักวันหนึ่งฮะเราผมเชื่อว่าเราต้องใช้มันจริงๆครับผมแต่ว่าฟาร์มมันนี่ไงฟาร์มฟาร์มคอปเปอร์สโตนนะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องได้ใช้ผมแล้วก็เลสเพย์นี่ผมจะพยายามเล่นให้ถึง100 EP นะครับผมผมตั้งเป้าหมายได้แหละนะจะเล่นถึง100 EP คือผมจะพยายามไม่โกงละไม่โกงแล้วผมอาจจะผมยอมรับเลยว่าไอ้แมปที่แล้วผมโกงมันไม่เชื่อว่าโกงมันคือบั๊กของ Minecraft มันเป็นบั๊กของ Minecraft ผมผมไม่ได้โกงจริงมันคือเป็นบั๊กบั๊กหยิบของนะครับไม่เชื่อคุณลองไปเล่นกับเพื่อนคุณดูอ่ะแบบให้เพื่อนคุณแต่เพื่อนแต่ไอโก้มันใช้ iPhone นะเอ้ยใช่ป่าวตอนนั้นใช้ iPhone ป่าวน่าจะใช่มั้งครับใช้ iPhone เล่นไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้โทรศัพท์ผมเล่นใช่ป่ะวะจำไม่ได้วันนานมาแล้วดิน่าจะอย่างนั้นแล้วมันบั๊กผมให้เอโก้มันหยิบก่อนเอ้ยผมหยิบก่อนมันก็หยิบทีหลังแล้วของมันยังเอโก้เห็นของที่มัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคเหมือนมีส้นตีนในคอครับทุยไม่ใช่ก็คือตอนแรกผมหยิบของมาใช่ไหมหยิบของออกมาปุ๊บไอโก้มันก็ไปหยิบของในกล่องเดียวกันเลยกล่องเดียวกันเลยแล้วมันเห็นว่าของยังมีอยู่ไงแต่ว่าผมหยิบออกหมดแล้วมันก็ได้หยิบมาอีกหยิบมามันแบบมันเหมือนว่าของมันบั๊กประมาณนี้ก็เห็นว่าที่ผมบอกว่าให้มันฝากของไปเก็บอ่ะนั่นแหละก็คือผมกลัวมันจะบั๊กหายไปก็เลยให้มันไปเก็บให้ซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับโอ้เสียงมันเหมือนสุดนี่เสียงอะไรมาจากด้านซ้ายเฮ้ยเสียงอะไรวะด้านซ้ายมือครับผม
ต่ทางซ้ายมือครับคืออะไรครับต้องเข้าไปดูครับผมจังหวะนี้โอ้ซอมบี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็มาหาเราถ้าเกิดอยากให้มันไม่อยากจะไปมองเลยก็ไปลงไปก็เก็บไปยุ่งฐานนะครับสักวันหนึ่งเราต้องได้ใช้มันนะผมนะครับของทุกอย่างนะครับมีข้าวแม้กระทั่งดินนะผมนะมีข้าวหมดทุกอย่างผมถ้าเกิดมึงไม่มีดินมึงจะยืนได้ไหมเออนะจะแม่มืดจังวะผมมืดจริงมืดโอเคขับมาเยอะมีอะไรไหมขอร้องละอย่าตันนะไม่อู้ไม่ตกโอ้ยตกใจเดี๋ยวรู้สึกเหมือนยินเสียงของสกิลิตันโอเคครับต้องค่อยๆเดินไปครับโอ้คิปเปอร์โอ้คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์โอ้ชิทโอ้ชิทโอ้ฟักจูฟักจูแมสฟักจูแมสฟักจูแมสไม่ครับกิปเปอร์นี่ผมขอถอยครับผมพูดจริงมากผมกลัวมากเป็นใครไม่กลัวเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมกลัวไหมนะนะกลัวทุกคนแหละกิปเปอร์เนี่ยเป็นใครจะไม่กลัวล่ะครับผมยิ่งเล่นมือถือด้วยมันยิ่งแบบว่าพีพีลำบากผมนะแล้วต้องเป็นแล้วก็ต้องกลัวเป็นธรรมดานะนะผมอยากให้ทูตพัฒนาไหมครับออกไปเลยเกินนะคิปเปอร์เนี่ยโอ้เดี๋ยวเราจะเสี่ยงชีวิตนะครับผมลงไปข้างล่างกันนะครับแต่ผมขอนี่ก่อนแล้วกันขอให้มันเช้าก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเคลียร์คิปเปอร์แบบมันต้องไปฆ่ามันนะเดี๋ยวขอดูเวลาโอ้เดี๋ยวนะก่อนแล้วก็ต้องไปแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะครับ27 นาทีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่ดูขอเก็บตรงนี้อ๋อเจอเหล็กอีกแล้วโอ้เยอะนะครับแมปนี้ซีดนี้นะผมจะไม่ให้ซีดนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนแบบเหมือนเห็นนะเห็นคลิปวีเต้ปะแบบว่าให้แมปไปแล้วก็แบบมีคนแบบไปแบบว่าเอ้ยพี่ตรงนู้นมีของตรงนี้มีของนะไอ้วันนี้มันก็แบบมันจะไม่มันครับขอให้กันกูอะไรวะไปขุดไม่ได้หรอลืมโหดูดิแค่ EP แรกเหล็กก็เยอะแล้วอันนี้ผมจะไม่โกงนะครับนะแมปเนี้ยไม่โกงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการสู้กับคิปเปอร์แบบถูกวิธีนะครับผมคนอื่นสู้มาแบบผิดวิธีหมดเลยนะแต่ที่ผมเนี่ยถูกวิธีนะครับผมโอเคถ้าเกิดอยากดูก็ติดตามตอนต่อไปนะครับผมนะโอเคตรงนี้มันคนจะออกนะครับผมก็ถ้าเกิดเสียงมันเบาก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกอุ้ยตกใจหมดนี่แหละฮะไม่ยอมจ่ายค่าไฟแบบนี้แหละทุยไม่ใช่มุกเขี้ยมุกกระเปิดใหม่ไว้นะก็มันดึกแล้วพูดดังเขาได้นะผมโอ้แบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ก็โชคดีนะที่ไอเครื่องใหญ่มันแบบไม่เหมือนเครื่องเล็กนะผมเครื่องเล็กมันแบบ
แบตเหลือ5%ปุ๊บมันจะดับเลยเห็นป่ะดูคลิปที่แล้วอะแบบคลิปนู้นอะคลิปไม่ใช่คลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วนี่นะแบบคลิปเล่นหลายคลิปอะแบบคลิปที่ผมเล่นเลดเพย์อะแบบคลิปไหนที่ผมแบบแบตใกล้หมดอะผมก็ต้องรีบชาร์จนะฮะเพราะว่าพอถึง5%ปุ๊บมันจะหมดทันทีเลยมันจะรีบดับโคตรเลยก็เลยต้องรีบชาร์จนะครับผมแต่เครื่องใหญ่มันไม่เป็นไงโอเคเช้าแล้วจะมาสอนวิธีการสู้รบกับคิปเปอร์แบบถูกวิธีกันนะครับผมเดินเราต้องเตรียมเจ้านี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะผมจะขอสร้างเป็นคล้ายกับห้องเราตรงนี้กันนะไม่เชิงเป็นห้องเป็นเตรียมตัวมันจะพังอีก3 2 1ไม่พังเฮ้ยว่าพังตรงนี้ปิดตรงโอเคชิบโอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ของเก็บตรงนี้ซึ่งตรงนี้ขอเป็นที่เก็บของแล้วกันนะฮะแล้วก็ส่วนโต๊ะครับอ๋อมี2 อันก็ทำไงกับมันดีก็จะทำอย่างนี้ชึบชึบแล้วก็ส่วนของทอสนี้เราต้องมาปักตรงนี้แล้วกันชึบชึบตรงไหนไม่ตรงแล้วก็เอาออกมาตรงนี้โอเคแล้วก็เก็บของผมของหมดเลยไปจะสอนสู้รบกับเปอร์แบบถูกวิธีกันนะครับโอเคโอเคมาเรื่อยครับโอ้ผมขอไปเคลียร์ทางนิดหน่อยครับยามเช้าทุกคนนะไม่มีใครเลยไปเคลียร์คิปเปอร์กันมาครับผมตัวสอนเคลียร์คิปเปอร์กันโอเคครับก็อย่างแรกผมให้คุณผู้ชมนะไม่ต้องเอาอะไรมาเลยครับนะก็ไปตัวเปล่าผมนะไปมือเปล่าผมนะเราจะเป็นบัวขาวนะครับโอเคไปตัวเปล่าผมไม่ต้องเกรงกลัวนะครับผมนะคิปเปอร์เนี่ยเป็นถ้าเกิดเราไม่มีของเนี่ยตัวเราต้องไปวัวมันครับนะเสร็จแล้วก็หลับตาผมก็วิ่งไปเลยที่ไหนแล้ววะโอ้ my god ผมเล่นเกมผีอยู่อ่ะเอ้าอย่างงี้ฮะวิธีการเคลียร์คิปเปอร์ดูสินี่ผมแบบนี้ผมนะวิธีการเคลียร์คิปเปอร์แบบถูกวิธีนะครับคนอื่นมันทำผิดหมดเลยนะครับจะตรงนี้มีอีกตัวขอมาจัดให้ครับคุณผู้ชมฮะมามีการเคลียร์คิปเปอร์ถูกทีครับผมมาผมได้ไปเรียนกับปรมาจารย์ท่านเซียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างแรกก็ให้คุณผู้ชมรอตรงแถวๆบ่อน้ำนะครับผมเกิดมันเป็นกรณีแบบว่าอยู่บนบกระหว่างนี้ออกมาตรงนั้นก็มาระเบิดบุ้มไปเลยนะรอฟังเสียงอุ้มโอ้ไม่ทันครับผมบอกเลยว่าไม่ทันโอ้แต่เลื่อนรถเยอะมากโอ้ตอนแรกว่าจะให้มันเดินมาในน้ำแต่ว่าไม่ทันที่ผมบอกมันไม่ทันเนี่ยก็คืออ๋อ
มันจะให้มันบวชในน้ำไงแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ประมาณนี้แหละโอเคผมแบตเตอร์4แบตเตอร์10%อ๋อตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ต้องมาตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ได้ป่ะได้แล้วแหละก็อันนี้ทุบทิ้งไปก็มาไว้ตรงนี้ตรงนี้ชุบชุบตรงนี้ไม่ได้ดิอะไรมึงทำดิมาเหอะได้หมดอ่ะไม่เคยกลัวมาจากด้านหลังนี่ไงเห็นไหมมาดีมาดีไม่เคยกลัวมึงหรอกอันนี้บอกเลยว่าผมเป็นเครื่องใหม่แล้วเป็นจากเครื่องใหญ่ก็เลยไม่เคยกลัวไม่ค่อยจะกลัวเพราะว่าเครื่องเล็กมันบังคับยากหมดนั่นไงซอมบี้ผมมันพอมันเช้าแล้วมันก็แบบว่าตัวแดดไปได้ไงมันก็ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมซึ่งมันก็เข้าทางนะครับผมว่าเราวิ่งว่าว่ายน้ำเร็วไงแล้วว่าคีเปอร์มันเอ๊ะทุยคีเปอร์ซอมบี้ซอมบี้มันว่ายน้ำช้าแต่ก็อยู่ในน้ำว่ายน้ำช้าซอมบี้โอเคเนี่ยโอ้โหแบบอ๋อเดี๋ยวขอกลับไปก่อนกันโอ้นี่ในบ้านเลยเราจะปิดให้มันเย็บให้มันเนียนได้เท่าที่จะเนียนได้แล้วต้องทุบทิ้งแล้วก็ใส่ตรงนี้ชุบชุบแล้วตรงนี้กับตรงนี้ชุบผิดอันทุกผิดอันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันใกล้ถึงแล้วมุดเดือดจังหวะเดี๋ยวชุดโอ้เฮ้ยอยากจังจังตรงนี้ชุดโอเคแล้วก็ตรงนี้หนึ่งนิดหนึ่งเพิ่มต้องทุบต้องทุบตรงไหนดีตรงนี้แหละโอเคตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปขุดดินสักนิดน้อยแล้วกันนะช่วงเนี้ยโอเคปุ๊บทะเลน้อยผมก็กลับบ้านเลยล่ะกลับบ้านกันมาปิดตรงเนี้ยนะฮะเอาเด้อจุ๊บโอเคแกเสร็จแล้วหน้าบ้านเราเอ้ยอย่าในสองสัตว์วัวเหี้ยห้องยักษ์หลี
เดี๋ยวจะแรงไปไหนครับผมไม่เว้ยแม่งเสียงวัวแม่งเดินนะระแวงวัววัวแม่งเดินเสียงดังชิบหายเอ้ยทีหลังเนี่ยเดินมาหาเดินมาบอลหน่อยนะไอ้สองเดินดังไม่ได้นะน่ากลัวใจเดินเสียงดังนั่นเหล่าชุบโอเคแต่งได้ไม่น้อยผมอ๋อจะได้ปิดคลิปไหมเนี่ยโอ้2%ไม่มีแล้วฮะที่คนที่แบบจะมาเล่นแบบว่าแบตที่มันแบบใกล้หมดแบบนี้นะมีน้อยส่วนมากแบตหรือประมาณนี้เขาไปหมดแล้วนะเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นต่อแล้วผมเล่นนะโอเคดินตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วกันตรงนี้ก็มีดินด้วยมาเดี๋ยวแบตนิดนึงเราจะไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะถูกตัดแล้วมันจะเฟลกูก็ขี้เกียจจะมาเล่นใหม่นะชุบโอเคมานี้โอเคก็เป็นมาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคบายขอบคุณครับที่ชมนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยคุณนอน